ุกท่านเข้าสู่ดูแล้วว่าทำไงพร้อมรู้ป่ะจังหวะแรกไม่เป็นไรแต่จังหวะแบเออเก็บมันจบเข้ากันทำใหม่ทำใหม่ไปแล้วครับพี่ดำแรกก่อนยังไงก็ต้องต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ปากีชาแนลนะครับชาแนลที่เรา4คนที่ไม่เคยทำท่าพร้อมกันเนี่ยนะครับจะพาทุกคนไปปากีกับทุกๆเรื่องที่เราอยากปากีด้วยนะครับวันนี้ถึงคิวของเชฟเออร์EP 5จ้าส่งร้อนเสิร์ฟรักใช่ไหมBite me EP 5นะจ๊ะ EP 5แล้วแต่ก่อนจะไปดูนะครับทุกคนต้องขออนุญาตก่อนขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนตรงเข้าสู่บัญชีนี้นะครับหรือ Subscribe ไลค์หัวใจแชร์นะครับไปกระซิบชื่อเราใน Twitter หรือว่าในช่องทางอื่นๆให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็แนะนำเพื่อนให้เพื่อนใหม่ให้พวกเราได้รู้จักกันต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นก็คือการซื้อของ Shopee ผ่านลิงก์ของเราจากทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel นะครับ Twitter นะครับ IG แล้วก็ Facebook อันนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มลองเข้าไปดูว่าพี่ป๊อปมีอะไรมานำเสนอไหนจ้าพี่ป๊อปจ๋ามาเป็นกล่องโอ้โหดูดีมะคอนชิมคุณแม่แบบว่าเปิดกล่องมาตกใจแบบไม่ตกใจเลยนะพันมาแน่นหนามากแบบฉันจะแกะยังไงใช้เวลาแกะอยู่แบบ10นาทีกว่าเนื่องจากว่าคือกล่องมันสวยแล้วเขาแบบพันแบบแปะแล้วแบบสกอตเทปแน่นมากข้างนอกข้างใน3ชั้นเนื่องจากว่ามันเป็นขวดแก้วจ้ะท่านน้ำผึ้งคือน้ำผึ้งคือป๊อปเป็นคนที่แบบกินกาแฟป๊อปใส่น้ำผึ้งถ้าเกิดจะกินหวานหรือแบบกินเครื่องดื่มอะไรก็ตามแต่จะไม่ค่อยชอบใช้น้ำตาลใช้น้ำผึ้งก็เลยแบบว่าได้รับอุปการะจากร้าน Big E หาได้ใน Shopee ซึ่งแบบว่าเฮ้ยเขามีน้ำผึ้งที่แบบจะแกะได้พูดเรื่อยเนาะมีน้ำผึ้งที่แบบหลากหลายแบบมากเพราะว่าอย่างตอนอยู่ที่นู่นนะสิ่งที่ชอบทำมากๆคือไปฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตแล้วมันจะมีร้านน้ำผึ้งอะแล้วผึ้งแบบโอ้โหหลากชนิดมาเรียงให้เราชิมใช่ไหมเพราะว่าเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยแบบเห็นแบบนั้นเยอะแต่จริงๆเราน้ำผึ้งอะรสชาติมันจะเปลี่ยนไปตามดอกไม้ที่ผึ้งนั้นที่ผึ้งกินใช่ไหมใช่ซึ่งร้านเนี้ยพอเห็นแบบหุ้ยอันเนี้ยเขาส่งแบบซันฟลาวเวอร์ฮันนี่มาให้คือเป็นน้ำผึ้งที่ผึ้งไปกินดอกทานตะวันดอกทานตะวันซึ่งพอเห็นในร้านเขามีแบบขายเป็นแบบกินน้ำจากต้นลิ้นจี่กินน้ำจากโอ้โห 3-4 ประเภทอ่ะลองไปดูแล้วก็ราคาก็ดีงาม290บาทขวดมาเริ่มแล้วแบบเป็นขวดแก้วเลยอันนี้ 1,000 มิลลิลิตร 1,000 กรัม 1,000 อะไร 1,000 มิลลิลิตรมั้ยน้ำ 1,000 มิลลิลิตร 1,000 มิลลิลิตร 1,000 กรัมเขาเขียน 1,000 กรัมอ่ะจริงเหรอน้ำผึ้งเป็นกรัมเหรอไม่รู้อันนี้ไม่รู้ปกติมันต้องเป็นมิลลิลิตรไหมส่วนถ้าเป็นถ้ามันจุขวดเหลวเนาะโอเคหนึ่งพันไม่เป็นไรอ่ะงั้นชิมก่อนพี่ป๊อปขอชิมก่อนคือดับแรกสีผ่านน้ำผึ้งเพราะว่าน้ำผึ้งมันจะมีสีอ่อนสีเข้มใช่ไหมโดยน้ำตาลเคี่ยวเราจะรู้ว่าแตกต่างแน่นอนน้ำผึ้งแท้ไม่รู้หรือเปล่าแต่น้ำตาลแท้ไม่ใช่เขาบอกเขาเขียนว่าน้ำผึ้งแท้เดี๋ยวมาลองชิมเนี่ยเราก็จะชอบชิมแบบนี้เพราะว่าเราจะได้รสน้ำผึ้งจริงๆว่าแบบหูแก้วหนักขวดหนักมากมือสั่นเลยยังไงสิดีต้นในแม่กินอีกแม่อันนี้ว่ากินเอาอันนี้ก็กินเอาอิ่มแล้วแม่น่ะของแม่เขาให้รีวิวไม่ใช่3ช้อนแม่แบบหวานแล้วนะดีเนาะฉ่ำคือเขาเขียนว่าแบบปริมาณคือน้ำผึ้งมันจะมีปริมาณน้ำอยู่ในน้ำผึ้งด้วยใช่ป่ะอันนี้มันเป็นประมาณแบบ 19% ซึ่งถือว่าเข้มข้นเข้มข้นแล้วก็หวานแบบหวานไม่แหลมมากกำลังดีแล้วก็แล้วก็กลิ่นน้ำผึ้งกำลังดีคือน้ำผึ้งบางอย่างจะกลิ่นน้ำผึ้งแรงมากบางอย่างก็จะอ่อนมากไม่เพราะบางคนแบบไม่ชอบนะกลิ่นน้ำผึ้งมันจะมีบางคนรู้สึกคาวเลยก็มีนะมันเหมือนคิด
ใน mindset แล้วว่ามันคนมีใช่พอน้ำผึ้งมันแล้วแต่ไงถ้าเกิดเอาไปชงกินกับมะนาวเงี้ยเราอยากจะได้น้ำผึ้งกลิ่นแรงๆแต่ถ้าเราเอาไปชงกับกาแฟชงกับชาอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้กลิ่นมันตีกันไปตีกันอืมดีๆเป็นรสกลางๆที่คิดว่าแบบเออน่าจะเหมาะกับเวลาเอาไปผสมกับเครื่องดื่มอื่นซื้อได้ที่ไหนบ้างฮะพี่เออช้อปปี้สิค่ะแปะลิงก์ไว้ลิงก์ปากอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมวยกดลิงก์ไอ้แปะลิงก์ไว้ให้อืมชุ่มคอมากเลยดีๆหวานเลือกสินค้าถูกคนแล้วล่ะอันนี้หวานกว่าที่กินปกติอยู่นิดนึงเหมาะกับหมวยหมวยคนหวานหวานเพราะว่าถ้าเลือกสินค้าให้พี่ปอนเป็นคนรีวิวแล้วก็พรุ่งนี้ฉีดอินซูลินจ้ะก็จะหมดไปครึ่งขวดพี่ปอนจะไม่เทใส่ช้อนไงพี่ปอนจะแบบเดี๋ยวพี่เขาชิมกันนะอินซูลินพรุ่งนี้ฉีดอินซูลินเดี๋ยวพรุ่งฉันกินแบบกินอันเนี้ยกินเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องไม่ได้คือถ้ากินเลยต้องกินจากลังต้องกินอย่างนั้นนะกินจากลังได้นะเองแล้วก็แล้วเขาบอกอย่างนี้ก็จะโรยแบบขนมปังโรยแพนเค้กอะไรอย่างนี้บาใดๆอย่างนี้จ้ะเอาละครับอันนี้ก็เราก็มีส่วนผสมหลักของปากที่ Channel ไปแล้วก็คือน้ำผึ้งนั่นเองนะครับจาก Shopee จากร้าน Big B อันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมอลิงด้านล่างเลยนะจ๊ะพี่ป๊อปแปะไว้ให้แล้วเอาละเรียบร้อยแนะนำขอบคุณเรียบร้อยกันหมดแล้วถึงเวลาที่เราจะไปของกินก็พร้อมแล้วเนี่ยตั้งใจเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่อยากเห็นสปอยนะแต่มีคนพูดว่าเออวันนี้เชฟเอื้อไปค้างบ้านน้องเอกฉันงงตรงนี้ก็เห็นตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วไงไอตอนอ๋อจะน้องไม่ดูน้องไม่ดูไงเพราะว่ามันมีแต่ตอนที่แล้วตอนท้ายของตอนท้ายเรื่องน้องก็จะมีแบบนิดนึงเชฟเอื้อไม่ได้ไปค้างบ้านน้องเอกเชฟเอื้อมาฝรั่งเศสลูกฟังไม่ถูกต้องเดี๋ยวๆเราอ่ะไม่ใช่พึ่งที่กินทานตะวันนะเราอ่ะพึ่งที่กินต้นงิ้วเอาใหม่พี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเปิดมุ้งเขาเดี๋ยวมันจะดึงตื่นพี่ปอนบางทีก็ต้องปลุกเขาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาตายหรือเขาตื่นเอาละกันเถอะฉันไม่ได้หาเรื่องเลยครับเราไปดูครับกลัวโป๊ะไงแม่เป็นแม่ของเอื้อทำไมแม่จะมองไม่ออกว่าลูกชายแม่คิดยังไงกับเด็กคนนั้นแม่คิดว่าอีกต้องการเวลาเท่านั้นจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเปิดเด็กแม่คุณหญิงกิรติมากเลยอ่ะคงสายไปแล้วล่ะครับคุณหญิงกิรติกลับมาอีกแล้วผมทำทุกอย่างพังหมดผมมองแต่ความต้องการของตัวเองผมไม่เคยสนใจไม่เคยถามความต้องการของเอกเลยเล่นดอกลิ้นผมหลอกตัวเองผมสร้างเรื่องสมมติขึ้นมาเองทั้งหมด Just tell him the truth How do you feel Just say it เหมือนกับที่ลูกกำลังสารภาพกับแม่อยู่นี่แหละแต่ผมกลัวถ้าลูกกลัวเล่นดีอ่ะลูกก็กลับบ้านไปอยู่กับพ่อไปคุยกับต้นไม้ใบหญ้าแรงว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นะถ้าคุยกับคนไม่รู้เรื่องไงมึงความจริงคืออย่างนั้นไงลูกก็เลยคุยกับต้นไม้ดีกว่าเรียบร้อยครับงั้นเราเข้าไปในงานกันเลยเนาะจ้ะเก็ตอินไซด์เลยจ้ะไออ่านคำแปลสิพี่ปออะไรนะอย่าอ่านคำแปลสิจ๊ะอะไรครับผิดตรงไหนจ้ะเป็นเอาไซด์อินได้ไหมจ๊ะอินไซด์เอาได้ไหมเออได้อยู่ยินดีนะเอาได้เอาให้ดูภาพศิลปะพูดจาเปื้อนๆในลูกฉันเนี่ยหลากสามดอกนี้มากเลยไอแดงเหลืองขาวเนี่ยโอ้ยเป็นรูปแบบรูปนี้ดูนานจะมึนเป็นมาสุทินจริงๆที่มันอยู่ในสุทธิบัตรเนาะมันก็เลยอย่างนี้เนาะโอ้ my dearest ฉันตีความว่าเป็นอาหารนั่นแหละลูกรักของแม่ก็มาถึงสักทีอยากรู้เหมือนกัน How's it going
สบายดีใช่ไหมลูกผมสบายดีครับแม่คิดถึงแม่นะครับวิลลี่ถ้าคิดถึงแม่ก็ต้องมาหาบ่อยๆสิแม่น่ะสู้โลนลี่ฮะพ่ออยู่ทั้งคนพ่อของลูกน่ะวันๆเอาแต่อ่านหนังสือแล้วก็ทอล์คกิ้งกับต้นไม้ไม่สนใจแม่เลยวันนี้ชวนมานะก็ไม่ยอมมาไม่แกลเลอรี่จ้าลูกผมมีคนอยากแนะนำให้แม่รู้จักครับนี่ผมครับแม่น้องเอกครับผู้ช่วยผมสวัสดีครับแม่ผมเอกนะครับสวัสดีจ้าเอก Nice to meet you โอ้ว้าวหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูน่ารักมากครับแม่โอเคเลยแม่อัพรูฟแม่ชอบแม่ปวดใจแม่ครับโอ้ and how's your brotherพี่ชายลูกนะหายไปเลยพี่ที่สกิลความเป็นความตายของคนขึ้นกับพี่โอ๋กับแม่ผมเป็นหมอครับได้คืนนี้ครับ He loves his job more than me He loves his job more than me Me too ลูกเปื้อสุดที่รักของแม่อยู่นี่แล้วไงครับลูกที่เป็นตัวแทนความรักของทุกคนไงครับแม่ลูกคนเล็กของแม่อ้อนแม่แม่โอเคWell, พี่ก็มาจ้ะทุกเดือน I'm happy Oh, I'm so sorry ลืมไปเลยลูกเอกลูกครับแม่ Are you hungry? ผมทานมาเรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวลูกเอื้อพาน้องเดินดูงานของแม่นะเอกถ้าลูกชอบลูกไหนบอกแม่นะแม่ให้ถือว่าเป็นกิฟต์จากแม่ขอบคุณมากนะครับแม่แล้วรู้เลยว่าเชฟเลือกสายเปย์เป็นใครเดี๋ยวแม่ไปทักทาย old friends ก่อน have fun old friends คุณจักรลาบมะม่วงเลยครับแม่คะคุณแม่สายเปย์เหมือนลูกจ้ะใช่มาจุเห็นนะทีมงานเชื่อไหมน่าจะว่าวิทย์คนเมื่อกี้ก็โอเคนะพี่พ่อเหรอพ่อว่าถือว่าไปกินข้าวซะมึงอ่ะพี่ลูกเวนโอ้ยอยากไปแกลลี่ no อยากไปมิวเซียมอยากไปเที่ยวมาลูฟไหมแม่ลูฟลูฟเป็นไงได้มาดูงานศิลปะครั้งแรกก็แปลกดีนะครับบางรูปผมก็ไม่เข้าใจว่ากำลังจะสื่อสารอะไรแต่บางรูปผมก็พอเข้าใจในสิ่งที่คนวาดพยายามจะสื่อสารครับศิลปะเปิดพื้นที่ให้เราได้เข้าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจเวกติ้งเหรอร้อยคนก็ร้อยความคิดไอของความเข้าใจของคนเราไม่เท่ากันก็เหมือนกับการทำอาหารนั่นแหละเราไม่สามารถเอาใจทุกคนได้ต่อให้เราจะสร้างสรรค์อาหารของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ตามถ
ถ้าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วเราจะไม่มานั่งเสียใจทีหลังแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะสำหรับงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงผลงานเดี่ยวครั้งแรกของดิฉันเองอาหารเปรียบได้ดังจิตใจของคนเราอย่างภาพนี้นะคะคลี่คลายมาจากภาพอาหารที่อยู่ในจานซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสีสันทุกรูปแบบแล้วก็รสชาติอาหารนะคะหลากหลายรสชาติมีทั้งรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแม้กระทั่งจืดสำหรับเทคนิคของภาพดิฉันใช้ลักษณะที่เป็น texture เพื่อที่จะสื่อถึงความเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยสีสันต่างๆมากมายโดยที่ฉันทำให้อยู่ในภาพของรูปทรงวงกลมเพื่อจะสื่อถึงโลกใบนี้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยอาหารที่มีอยู่มากมายเพียงพอสำหรับชีวิตทุกๆชีวิตกรอบทั้ง4ด้านนี้ก็เปรียบเหมือนกับการดำเนินชีวิตของคนเราถ้าเราใช้ชีวิตให้อยู่ในกรอบของความพอดีชีวิตก็ย่อมที่จะออกมาดีเอาละค่ะดิฉันขอถือโอกาสนี้เปิดตัวโอบเอื้อแกลเลอรี่แห่งนี้เพื่อที่จะเป็นสถานที่ที่จะให้ศิลปินทุกท่านเข้ามาแสดงผลงานศิลปะได้โชว์ผลงานของตัวเองนะคะนอกจากนั้นก็ให้เข้ามาพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันวันนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณมากๆที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะไม่ทักทายกันหน่อยเหรอผมก็เพิ่งรู้นะว่าคุณชอบงานศิลปะเหมือนกันนะชอบหรือไม่ชอบมันไม่เกี่ยวหรอกอยู่ที่ว่าเราพอใจกับอะไรมากกว่าเชิญที่ตั้งสบายนะเอื้อดูสนิทกับเด็กคนนั้นนะมากจ้ะมากปกติไม่เคยเห็นเอื้อควงใครออกงานถ้าไม่สำคัญ It's not your business, girl. ผมว่าคุณกำลังเข้าใจผิดนะคนที่เข้าใจผิดน่าจะเป็นอีฟมากกว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวเพื่อไม่ต้องหนีอีฟหรอกไม่หนีก็ต้องทางก็ไม่มีทางหนีอีฟพ้นหืมหวยแรงอ่ะไม่ชมว่าสวยเหมือนเธอแล้วเธอไม่แรงแบบนี้ช่วยคนดีทำไมอ่ะมาหอมแก้มทำไมตอนอื่นเคยต้องบอกว่าคิดถึงพี่คาร่ามากอะไรอย่างเงี้ยพอดูสุดท้ายที่ดูแล้วก็จำพี่ราชที่ติดตามันคือไม่ใช่ฮอร์โมนมันคือข้างหลังภาพที่พี่คาร่าเล่นเป็นคุณหญิงกระติกเนาะแค่ได้ยินเสียงก็คิดถึงแล้วคิดถึงบทที่พี่คาร่าเล่นเพราะว่าเป็นกระติกคนที่สองต่อจากพี่แดงณัฐยาแดงบุงหงาอะไรอย่างเงี้ยชื่อพี่แดงป่ะพี่กุ๊กจากพี่กุ๊กณัฐยาแดงบุงหงานะจ๊ะก็คนที่สองใช่ไหมเออพี่กุ๊กณัฐยาแดงบุงหงาแล้วพี่แดงเฉยเลยนะณัฐยาแดงบุงหงาพี่แดงชนาจ้ะเรื่องชื่อเออแล้วเป็นไรมีลูกคอยแก้ให้อยู่เป็นไรเออนั่นแหละนะก็เออคิดถึงเพราะว่าพี่คาร่าเขาเป็นคนที่เหมาะกับบทในลักษณะอย่างเงี้ยที่แบบว่าดูมีความสง่ามีเป็นดูมีคนที่มีความรู้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับบทของพี่คาร่าตรงนี้แล้วก็เออคือไม่ต้องไปพูดพร่ำเรื่องของการคัมมิ่งเอาท์มันก็ผ่านไปเรื่องตรงนี้ไปแล้วอะตรงเนี้ยถ้าดูตรงเนี้ยนะคือแม่ก็รับรู้แล้วว่า
เออเขาเลี้ยงดูมาจะไม่รู้ได้ไงว่าลูกเป็นยังไงลูกชอบใครอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปแบบว่ามีดราม่า กับตรงที่เรื่องของการเปิดเผยตัวตนอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็เอาประเด็นนี้มาก็ชอบส่วนเรื่องอื่นก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วแหละเพราะมันเป็นแค่ส่วนที่ขยายจากตอนท้าย EP ที่แล้วใช่ไหมว่าทำไมน้องเอกถึงโกรธแล้วทำไมเชฟเอื้อถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยภาพที่เขาเลือกมาใช้ชอบนะภาพที่ในงานศิลปะตรงนั้นนะเพราะว่าเขาพยายามเอาศิลปะไปผูกกับอาหารใช่ไหมอาหารก็คือศิลปะแขนงหนึ่งอ่ะ culinary art อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นศิลปะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราตีความไปปุ๊บเนี่ยนะอาหารมันก็มีทั้งเป็น impressionist เป็นทั้ง expressionist มีทั้ง realism มีทั้งอะไรอย่างเงี้ยรสชาติแล้วก็มีทั้งหลายแบบใช่ไหมอย่างที่บทที่เขาพูดกันแหละว่ารสชาติจะทำให้เป็นรสชาติที่แบบว่าถูกปากทุกคนมันคงไม่ใช่มันคงจะสวนสอนหลายๆอย่างเหมือนกันว่านะสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคิดแล้วก็สิ่งที่คนอื่นคิดก็จะมาบังคับเราคิดแบบเราเข้าไม่ได้เนาะเพราะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมองมันมีเสรีภาพในการคิดกันอยู่เพราะว่ารสอาหารที่เขาทำออกมาเนี่ยเหมือนกับซีรีส์เนี่ยพอมันทำมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่เรามาชิมแล้วหมวยอาจจะบอกว่าเผ็ดไปก็ได้ใช่ไหมเพราะปกติหมวยอยู่บ้านกินแค่3เม็ดเราอาจจะบอกจืดไปซ้ำไปเพราะเราชอบกินเยอะกว่าเผ็ดกว่านั้นเนาะอันนี้มันก็คือมันก็ educate คนดูในหลายๆอย่างเมื่อเราไป apply กับชีวิตดูละครและย้อนดูตัวอ่ะต่อจ้ะก็ชอบการที่ให้ตัวคุณแม่พูดอังกฤษคำไทยคำเพราะการเปิดหัวมาด้วยการที่บอกว่าแม่ดูก็รู้แม่รู้จักเอื้อดีแล้วคำว่ารู้จักดีในที่นี้รู้แม้กระทั่งว่าลูกอ่ะชอบผู้ชายเหมือนกันการที่แม่คนหนึ่งจะมายอมรับลูกคนหนึ่งมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบทำให้ยอมรับได้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรเยอะนี่แหละก็แม่เขาเป็นคนสมัยใหม่อายุเมืองนอกอาจจะมีหัวคิดสมัยใหม่ยอมรับได้กับโลกเปิดกว้างว่างั้นเถอะกับการที่ให้พูดอังกฤษคำไทยคำคือบอกพื้นเพทั้งหมดบอกนิสัยแม่ว่าทำไมแม่รับได้และบอกความเป็นมาของตัวเชฟเอื้อด้วยว่าเติบโตมากับครอบครัวยังไงเขาถึงได้อยากจะให้สิ่งดีๆกับเอกเพราะว่าเขาว่าอยู่ในแวดล้อมที่ดีเขามีกำลังที่จะให้แต่ไม่ได้คิดว่าอันเนี้ยมันคนบางคนน่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากยอมรับแบบนี้เพราะมันเหมือนเป็นการดูถูกเขาเป็นการซ้ำเติมชีวิตเขาหรือเป็นการลิดรอนสิทธิ์ในการเลือกทางเดินของเขาเองอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นปมส่งต่อกันไปซึ่งมันทำให้เห็นว่าแวดล้อมคนแบบไหนเราก็จะโตมามีความคิดแบบนั้นสิ่งแวดล้อมถึงเป็นสิ่งสำคัญการอยู่ล้อมรอบด้วยคนคิดบวกเราก็มักจะเป็นคนคิดบวกมันก็จะดึงพลังงานดีๆเข้ามาแวดล้อมด้วยคนคิดลบชีวิตมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเราก็จะคิดในมุมนั้นๆเพราะว่าจิตคนมันจะพุ่งไปตามสิ่งต่างๆที่เรารับเข้ามานะ แล้วก็ชอบที่ใช้คำแบบกิมมิกเล่นกันแบบแกลเลอรี่โอบเอื้อกับร้านอิ่มเอื้อมันมีความเอื้อไงมีความให้มีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบดีเห็นความเป็นครอบครัวเดียวกันยังคิดอยู่เลยว่าพี่ชายเป็นหมอเนี่ยมีคลินิกตัวเองจะชื่ออะไรต้องมีเอื้อหรือเปล่าสิเพราะพี่ชายชื่อโอบไงโอบกับเอื้ออืมเพราะนั้นอาจจะเป็นบอกว่าอะไรอ่ะอันนั้นมันอิ่มเอื้อใช่ไหมอันนี้ก็แบบไม่ได้อะไรมันเป็นอะไรคือแบบว่าโอบอุ้มเงี้ยหรอคลินิกหกพุ่ง medical หมอสูงนี่เหรอแน่แน่โอ้ไปถึงโน่นไปถึงโน่นส่วนในเรื่องของบทพูดตอนที่พูดถึงภาพที่เป็นภาพต้นไม้ทิวสนหรือทิวต้นไม้ที่เป็นลึกๆอ่ะคือพูดแบบบทกวีพูดเหมือนแบบพูดเหมือนในหนังสืออ่ะพูดเหมือนคำอ่านแต่ขนาดบทมาแบบนี้แต่สองคนนี้พูดได้แบบมีอารมณ์ส่งออกมาจากบทได้ถึงแม้มันจะไม่ใช่บทพูดที่เป็นคำพูดมันเป็นบทพูดที่เป็นคำเขียนแล้วด้วยความที่มันอยู่ในแกลเลอรี่การพูดแบบกึ่งกวีกึ่งเป็นบทประพันธ์มันก็เลยเข้ากันได้เหมือนจะติดแต่มันกลายเป็นว่าก็ไม่ติดอาจจะเพราะว่าเราก็เริ่มเคยชินเริ่มซึมซับกับสไตล์เพราะแบบ
การทำอะไรซ้ำๆซ้ำๆครั้งแรกมันจะเอะครั้งที่สองมันจะออกครั้งที่สามมันจะอะไรวะอะไรเงี้ยแต่เมื่อเห็นซ้ำๆซ้ำๆปุ๊บเนี่ยมันเกิดเป็นสไตล์ขึ้นมาเหมือนอย่างสมมติว่าเมื่อกี้เอมยกตัวอย่างของ impressionist หรือ expressionist เห็นครั้งแรกก็คงแบบอะไรวะอ่ะแต่พอเราเห็นไปเรื่อยๆเราเกิดความเคยชินอ๋อเราเห็นแล้วมันเป็นสไตล์ใหม่เป็นแบบนี้ก็พาร์ทแรกก็ไม่ได้ติดอะไรสวยๆมีภาพสวยๆให้ดูส่วนตัวผมนี่พอไม่ได้ดูของพี่ๆเนาะในพาร์ทที่แล้วแต่ว่าก็มาเก็บตกได้บ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดอะไรเหมือนที่ป๊อปเหมือนที่เจมเนาะแล้วก็แค่ครับคือส่วนตัวด้วยความที่เป็นคนชั่วไม่ได้คนดีพอมีการพูดอังกฤษคำไทยคำตายประโยคนึกถึงหอจอแตกว่ะแพงอ่ะไม่แต่ว่าพอตั้งหลักได้ปุ๊บโอเคมึงต้องตั้งสติกันเรื่องก่อนก็โอเคเข้าใจได้ในส่วนของการแล้วก็คือบทพูดถามว่ามันดูประดักประเดิดไหมแต่ถ้าเราบอกอะไรเราทำของเข้าใจสไตล์ของคุณเดวิดเนาะตั้งแต่ผมมันน่าจะเป็นคนคอมพรไมซ์ที่สุดก่อนนั้นเนี่ยก็กลายว่ากูก็ไม่ควรแตกแยกคนอื่นเขาหรอกกูควรเข้าใจเขามากที่สุดแล้วจริงๆก็เข้าใจได้ว่าเขามาในแนวทางนี้ถามว่ามันดูเป็นปกติมนุษย์ปฐุชนที่คุยกันไหมก็ไม่แต่อะถ้ามาตามเรื่องตามราวแล้วควังแบบนี้ก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยถูกไหมเขาวางมาแบบนี้ปุ๊บแม่เอื้อจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ผิดไทยคำอังกฤษคำรูปประโยคแบบนี้การเว้นวรรคดิกชันแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ติดแล้วก็ด้วยคำที่เป็นพี่คาร่าเนาะแค่รัศมีของนางเราก็รู้สึกว่าพี่จะพูดแบบไหนผมก็ฟังอะ อันจริงจริงแล้วก็แต่ว่ามาพอมองในคู่ของเอื้อกับเอกเนาะมันมีอะไรบางอย่างที่ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันในเคมีของคู่เนี้ยมันยังไม่ถึงขนาดที่มันสปาร์คจนเรารู้สึกว่าโอ้โหเราต้องอินแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีแค่เนี้ยมันทำให้เราอยากรู้สึกว่ายังให้เราอยากรู้ความสัมพันธ์ในข้างหน้าของเขาอะมันกลายว่าเหมือนไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่กลายว่าพอมันไม่ได้เปิดเผยตั้งแต่แรกความรู้สึกของทั้งคู่เนาะมันทำให้เรารู้สึกอยากรู้ว่าเขาจะไปยังไงกันต่อไปวะทั้งที่มันดูระนาบเดียวกันมากเลยนะในความรู้สึกที่มันต่อเนื่องกันมา1 2 3 4 5 6มันไม่มี1แล้วไป 17.5 อะไรเงี้ยที่เราแบบเคยดูกันในซีรีส์ Y ที่แบบโอ้ยมันใกล้กันแล้วมันจับมือกันแล้วมันอันนี้ไม่มีเลยแต่กลายว่าพอไม่มีปุ๊บมันเหมือนเราต้องกลับมานั่งย้อนคิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันก็มีนะจริงๆในชีวิตจริงอะคือคนมันก็มีอย่างเงี้ย1 2 2.5 2.75 อะไรเงี้ยเรื่อยๆมันก็มีแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยในแนวดิ่งในแนวราบอย่างเงี้ยแต่เป็นแนวราบที่เราอยากรู้จักว่ะอยากค้นหามันดูน่าค้นหามากกว่าในบางครั้งที่เป็นแนวสวิงอย่างนี้ก็มีเนาะอะไรเงี้ยก็กลายว่ามันได้รสชาติใหม่ของซีรีส์แบบนี้เหมือนกันในแนวทางวายที่เราคือว่ามันจะมีความสวิงสวายมากกว่านี้มันมีความเทคโมเมนต์ให้เราเห็นมากกว่านี้แล้วรู้สึกว่าเรามันจะไปใส่ต่อแบบนี้แต่อันเนี้ยเราเดาไม่ได้เลยว่าเขาจะไปเกี่ยวข้องกันตอนไหนวะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเกี่ยวก้อยกันตอน EP 10ก็ได้ใครจะไปรู้วะเพราะว่าหนูนาบเนิบขนาดนี้แต่ว่ามันดูน่าค้นหามันดูมีอะไรต่อๆไปให้เราอยากสืบค้นหรืออยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้ก็ถือว่ามันเป็นมิติใหม่เหมือนกันส่วนตัวผมนะที่ดูซีรีส์ Y ที่มีความวือหวาหรือสวิงสวายมาก่อนหรือในซีรีส์ Y ที่เป็นตลาดมากกว่านี้อันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสไตล์ของเขาพอเข้าใจสไตล์เขาปุ๊บเราก็ทำความเข้าใจแหละคือผมเป็นคนเปิดอยู่แล้วผมเป็นคนกว้างๆอะไรก็ได้ถ้าเราเปิดรับตรงนั้นแล้วหรือว่ายอมรับเราเปิดประตูแล้วว่าคืออะไรมันจะไหลเข้ามาหาเราอ่ะก็ต้องยอมแหละแต่ถ้าเราจะเทเราปิดประตูตั้งแต่แรกถูกปะก็แค่นั้นเองสั้นๆ อ่ะพี่ปอนปิดท้ายของพี่ก็จริงๆแล้วไม่ได้ติดเข้าใจมากขึ้นก็อย่างที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันเข้าใจมากขึ้นเหมือนกันรู้สึกแล้วก็แต่ว่าอย่างที่ป๊อปบอกพอคือพอมเป็นภาษาที่มันเป็น poetry อ่ะแล้วก็มาอยู่ในบริบทที่มันแบบนี้ได้มันโอเคสำหรับเรื่องนี้พี่โอเคนะบทแบบนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเห็นด้วยแล้วก็มันดูไม่หลอกแล้วก็ดูเข้าใจแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าภาพนั้นอ่ะมันมีมิติมากขึ้นด้วยซ้ำ
ไอ้ภาพป่าลึกเข้าไปในนั้นมันดูแล้วรู้สึกแบบมันทำมันกำลังทำหน้าภาพกำลังทำหน้าที่ของมันด้วยบทก็กำลังทำหน้าที่ของมันด้วยแล้วนักแสดงเขากำลังทำหน้าที่ของเขาด้วยคือน้องมาร์คเล่นได้เหมือนแบบเหมือนเข้าแกลเลอรี่ครั้งแรกจริงๆอ่ะมันจะมีความวันเดอร์อะไรบางอย่างที่เข้าไปดูงานแล้วรู้สึกแบบกูอยู่ในโลกไหนวะเนี่ย นึกออกไหมแล้วเหมือนแบบดูภาพไปแล้วมันเหมือนภาพแบบภาพดูดวิญญาณน่ะในทุกภาพที่เดินผ่านมันกำลังดูดวิญญาณของผู้ชมเข้าไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ครั้งแรกในการเข้าไปเยือนไงแล้วน้องมาคือเล่นแบบเหมือนน่ะเหมือนกับสภาพที่แบบว่าเหมือนกับตอนสมัยแบบดักดานอยู่ของพี่ที่แบบว่าคือม.6 ก็ไม่เคยเดินแบบคือวิชาศิลปะคือวิชาที่แบบว่าอ่ะงานประดิษฐ์แหละฉันคิดว่าศิลปะคืองานประดิษฐ์แหละนึกออกมั้ยแต่ว่าพอเข้าศิลปากรน่ะคือมันได้เห็นงานแบบทุกประเภทไงเพราะเราเป็นโอ้โหเราโชคดีมากที่แบบไม่หมายความว่าคือตัวส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นคนโชคดีมากที่ได้เห็นงานต่างๆแบบนี้เพราะว่าไม่คิดเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้เรียนที่นี่จะได้เห็นงานศิลปะไหมหรือจะเข้าใจงานศิลปะอะไรแบบพวกนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่วิ่งเข้าหาเองถูกป่ะโดยปกติมันไม่ใช่ทางไงก็คงแบบเออไปนั่งทำแบบว่าขุดดินปลูกหญ้าอะไรเลื่อยเปื่อยว่าไปที่มันทำให้เราแบบว่าเออแบบมีความสุขกับตัวเราอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นงานแบบนี้เรามันย้อนกลับไปเป็นแบบประสบการณ์ร่วมอ่ะว่าบอกว่าเฮ้ยแบบครั้งแรกที่เข้าแกลเลอรี่อ่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วอันเนี้ยคือมันโอ้โหมันเป็นสามเหลี่ยมที่กำลังทำหน้าที่มันอย่างบริบูรณ์นักแสดงสองตัวแสดงสองตัวกับภาพหนึ่งภาพมันเป็นแบบสามเหลี่ยมที่เล่าเรื่องกันแบบสนุกสนานน่ะเพราะบทเทกันไปโยนกันมาแบบไม่ได้เป็นบทแบบปกติธรรมดาคำพูดทั่วไปดิกชันทั่วไปแล้วก็จังหวะทั่วไปมันเป็น poetry แบบหนึ่งแล้วก็อยู่ในแกลเลอรี่มันก็เลยทำยิ่งสุดเฟี้ยวมากการไปยืนคุยกันหน้ารูปนะมันชอบมากชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกได้ว่าเข้าใจหลักในการของคุณเดวิดมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ยังรู้สึกว่ายังคงไม่เข้าใจแล้วก็อันนี้อยากเอามาถามมาแชร์กันเหมือนกันคือว่าอย่างถ้าสมมติว่าเราดู EP ที่แล้วมันก็จะมีซีนเนี้ยอยู่ใน EP ที่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องไปเจอแม่กันมาแล้วแหละนึกออกมั้ยแล้วน่าจะแบบว่าตัดเอาไว้แล้วก็ไปเอามาออกแบบ EP ต่อไปหรือเปล่าซึ่งก็เป็นจริงอย่างนั้นที่เรารู้สึกกันก็คือ storytelling มันก็คือมาจากลงรถแล้วก็เข้าไปหาแม่ใช่ไหมอันนี้คือถ้าเป็นแบบตามไทม์ไลน์ปกติเนาะแล้วก็มาทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันคือเอกเดินออกมาข้างนอกแล้วก็กลายมาเป็นแบบว่าพอเอกกลับไปปุ๊บแล้วก็เชฟก็ค่อยเข้าไปคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถ้าเป็นไทม์ไลน์ปกติมันควรจะเป็นแบบนี้แต่เขาเอาไอ้ตัวเชฟไปคุยกับแม่มาก่อนคือเปิดหัวแบบอุ้ยเอางี้เลยหรอนึกออกไหมคืออันนี้งงนะงงเพราะว่าคือความฟินของเราเนาะที่เราเคยมาเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าอันไหนที่มันดราม่าปุ๊บเขาก็จะกดให้ดราม่าลึกลงไปอีกเป็นดราม่าสองชั้นลงไปอีกอะไรเงี้ยที่ผ่านมาที่เคยเจอแต่อันเนี้ยเขาดึงเอาดราม่าพาร์ทแรกเอาดราม่าที่จะมาย้ำแบบพาร์ทหลังอะตอนที่เพราะว่าตอนจบของซีนเนี้ยมันจะกลายมาเป็นน้องเอกแบบน้ำตารื้นจำได้ไหมคือที่บอกว่าเป็นความฝันของกูแต่กูหยิบจับไม่ได้อะไรเงี้ยปื้บไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะต้องตามมาด้วยแบบว่าไอ้ตอนที่เชฟไปสารภาพแบบว่ากับแม่ว่าผมทำพังอะไรเงี้ยแบบ just say ใช่ไหมจำได้ไหมคือถ้าแบบว่าถ้าลูกทำไม่ได้ถ้าลูกกลัวลูกก็ไปอยู่กับพ่อไปคุยกับต้นไม้อะไรเงี้ยนึกออกไหมคือตรงนั้นน่ะคือถ้าเอามาต่อกันน่ะเราก็จะได้ลึกแบบว่าดราม่าลึกขึ้นนะเป็นดราม่าสองต่อไงแต่เขาเอาไอ้พาร์ทเนี้ยไปไว้อันแรกเลยไปอันแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาต้องการเฉลี่ยหรอวะเฮ้ยแต่ว่ามันเอฟเฟกต์นะคือแบบโอ้โหเปิดได้แม่เข้าใจเนี่ยวะเปิดได้แม่รู้สึกแบบอย่างนี้เลยวะเฮ้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยตอนที่แบบคือมันคลี่คลายว่าตอนที่เข้าไปเจอแม่ตอนแรกอะแม่น่าจะโอเคแหละนึกออกไหมแต่ว่าด้วยความที่มันเอามาเป็นแบบเนี้ยสองขยักคือพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทคือ EP ที่แล้วกับ EP นี้พี่ก็เลยรู้สึกแบบมันยังไม่สไตลิ่งเนี่ยพูดเลยว่ายังไม่เข้าใจคุณเดวิดเลยวิธีการนำเสนอเรื่องนะยังไม่เข้าใจเลยแต่ว่าวิธีการไดเรกหรือการกำกับหรืออะไรเงี้ยเริ่มเข้าใจมากขึ้น
ข้าใจมากขึ้นจริงๆบทแบบนี้ในลักษณะที่มันไม่ได้ควรเป็นบทพูดปกติอะไรเงี้ยบทที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นบทประพันธ์แบบเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นภาษาเขียนน่ะเนาะภาษามันเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาพูดอ่ะอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นภาษาแบบให้อ่านไม่ใช่เป็นภาษาให้พูดอ่ะประมาณนี้อันนั้นอ่ะอันนั้นเริ่มเข้าใจมากคำสวยเป็นคำสวยคำสวยอารมณ์แบบสโลแกนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งจังหวะในการพูดก็คือแบบนั้นไงมันก็เข้าใจว่ายังมาเป็นก้อนๆนะคือความรู้สึกของพี่มันก็ยังมาเป็นก้อนๆโดยที่แบบว่าแกนหลักที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบถูกโปะเป็นท่อนๆน่ะมันไม่บอกว่าถูกโปะแล้วก็หลอมๆๆๆแล้วลอยมาด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้ครับในอารมณ์ของป๊อปคิดว่าอันเนี้ยมันมีความเหมือนหนังโฆษณาคือจะต้องคือวิธีการตัดของหนังโฆษณาจะต้องแคชเปิดโป้งแคชความสนใจก่อนนี่คือสิ่งที่รู้สึกคือมันเป็นโฆษณาเอามาต่อกันไงตั้งแต่แรกที่เราบอกที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ EP 1 EP 2อะไรเงี้ยมาพอมันเป็นโฆษณาแต่ว่าพอมันเป็นซีรีส์ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการตัดแบบนี้เอามาแคชแบบนี้โอเคแต่ว่ามันมีคลี่คลายบางจุดอันนี้เข้าใจป๊อปเข้าใจเพราะว่ามันเป็นโฆษณาเรารู้สึกกันตั้งแต่แรกกันอยู่แล้วว่า4คนเรามันเหมือนแบบเป็นโฆษณาเรียงตัวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่เขาเปิดมาแบบ EP นี้ด้วยฉากที่ไปเจอกับแม่แล้วก็ฉากเป็นเพราะมันฉากที่น้องสูงเล่นดีมากเลยนะตอนที่คุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยน้ำตาเรื่องมีท่ารองปากเปิดลิ้นเลิ้นอย่างที่พี่ปอนพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเปิดมาเพราะว่าท้าย EP ที่แล้วน่ะมันเป็นมุมของเอกถูกไหมเพียงแต่เราไม่ได้เห็นว่าเอื้อรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยกับเหตุการณ์นั้นเรารู้ว่าเอกรู้สึกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเปิดมาอย่างเงี้ยเราได้เห็นความรู้สึกของเอกของเอื้อเลยล่ะใช่ไหมเดี๋ยวเอื้อเลยแล้วค่อยหลังจากนั้นพวกค่อยมาอธิบายว่าเหตุการณ์มันรันยังไงเพราะเขาไม่ได้ไล่ภาพแต่เรียงตามซีเควนซ์ของเรื่องใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละโมเมนต์ตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ไปถึงที่แกลเลอรี่เขาไปในอะไรเกิดขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าสลับการเรียงภาพอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเปิดเอปิดด้วยมุมของเอกด้วยความช้ำใจของเอกใช่ไหมอีพีนี้ก็เปิดขึ้นมาในมุมเชฟซึ่งเชฟก็ช้ำใจเหมือนกันรู้สึกว่าตัวเองพูดหรือทำอะไรเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็กลัวที่จะสูญเสียเข้าไปเข้าใจไม่คือมันก็อย่างสี่อย่างนะเพราะว่าอย่างที่พี่ปอนว่าแหละคือการลำดับภาพอันเนี้ยมันดึงความสนใจแต่ในด้านของอารมณ์ดิ่งมันถอนออกไปแล้วก็มันวันเดอร์ว่าเราอะลุ้นว่าแม่เจอเอกครั้งแรกอะแม่จะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแม่ยังไม่ทันเจอเอกเลยเรารู้แล้วว่าแม่โอเคเพราะว่าแม่คุยกับเอื้อแล้วว่าแม่เข้าใจแม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเฉยๆก็จะทำเหมือนรถอาหารหรือเปล่าไม่ให้เราดิ่งไปรถใดรถหนึ่งมีหลากหลายรถนะอาหารมีหลายรถไงไม่ให้เราบอกว่าแหลมไปรถใดรถหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปุ๊บแป๊บเดียวอีกแล้วเรายังเหลือมาเลยสามพาร์ทนะจ๊ะจ้าไปกันเถอะจ้ะช่องนี้ให้พูดไม่ได้นะสิ่งที่พี่ทำพี่ทำเพื่อตัวเองมากกว่าพี่อยากให้เอกกับแม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอุ้ยเอกจะได้ไม่ต้องมาทำงานให้มันเหนื่อยแบบนี้ไงเล่นแบบปากเปิดขยับขยับกระดุมกระเดือมคอเล่นหมดเลยนะพี่สงสารเอกอ่ะอย่านะลูกปวดขยี้มากเลยนะอยากให้แม่และเอกดีขึ้นเนี่ยพี่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตผมพี่ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรแทนผมไม่ชอบชอบการใช้เสียงและพี่ก็ไม่ต้องมาสงสารผมด้วยเพราะทั้งชีวิตของผมผมไม่ต้องการให้ใครมาสงสารเอกพี่ขอโทษพี่ก็แค่หวังดีแค่นั้นเองพี่อย่าทำให้ผมเกลียดตัวเองไปมากกว่านี้ดีกว่าครับเหมือนมาถูกทางแต่น้องก็มีปมของน้องเห็นไหม
ี่ไม่ต้องตามผมมาพี่กลับไปในโลกของพี่เถอะครับประโยคนี้ไม่ได้จริงๆนะเพราะใครก็ตามไม่อยู่เป็นคนละโลกนะเจ็บปวดนะเขาอะเหรอฉันอยู่ปรโลกกับลูกฉันฉันไม่อยู่คนเดียวอย่ามาดึงฉันไปด้วยอีปลอกยิปเป็นคนที่จิตอาสามากเลยเนาะติดอย่างนึงนะภาพเนี้ยในคอลเลกชันเนี้ยไม่เข้ากับใครเลยจริงๆเขาต้องการให้มันเด่นออกมาไงลูกก็จะพูดแต่เมื่อกี้แล้วลือเขาต้องการให้มันเด่นออกมาดอกไม้ธรรมชาติหมดเห็นป้ายดีๆที่วิ่งวิ่งเนี่ยใช่ดีต้องดีต้องดีขึ้นเหนือกันเจ้าได้เที่ยวแล้วเจ้าโอ้ยยิ่งเห็นยิ่งอยากเที่ยวตอนนี้น้ำท่วมกันแบบกระจุยกระจายเลยนะใช่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะออฟพี่ว่าออฟต้องเปลี่ยนต้องปรับความไมค์ความไวของไมค์เพราะว่าได้ยินเสียงหายใจเลยนะฮะเออคือทำพลาดเลยอะไรหายใจทั้งเหงื่อเจ็บหล่อจังเลยอ่ะนั่งตามันเลยเหรอเจ็บหล่อจังเลยอ่ะแม่โมไอ้เนาะลูกนี้แบบโอ้ผมเชฟต้องฟิลนี้นะไม่ต้องเนียบนะใช่ใช่ดูเซอร์ๆนิดๆเนี่ยเหมาะกับเชฟมากเชฟบะเหรอคุณชอบไหมครับไม่ครับผู้ชายไม่ใช่อาภาพรนครสวรรค์เข้ามาน่านลูกอุ้ยเดี๋ยวแบบมีไข่เจียวน้ำมันต้องไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวฟูฟูท่วมอุ้ยแล้วก็ไอ้การผัดใช้อันนี้เนาะใช้กระบวยนี่เนาะเว้ยเนี่ยมันจะได้โอ้ยอยากกินกะเพราข้าวอุ่นๆกะเพราหมูสับมันเป็นไข่กะเพราที่ควรจะเป็นคือมันไม่มีใดๆเลยไม่มีอะไรอื่นนอกจากไม่มีข้าวโพดอ่อนออริจิทำไข่กะเพราแต่ใส่ข้าวซอยงงนี่กะเพรามานี่มีลูกค้าหลายคนเมนูขายอาหารเหนือพวกอาหารตามสั่งโอ้ my god มาถึงบ้านเลยแม่ขอบคุณครับชุดล่อใช่เนาะหล่อมากมาตามหาลูกเฮือนแม่นวลมาถึงเฮือนแม่นวลแล้วจ้ะครับฉันอยากเล่นเป็นตัวประกอบอยากกินผัดกะเพราจานนั้นใช่จะเล่นเป็นตัวประกอบไงจะกินผัดกะเพราสายตาที่มองสิสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่เป็นผู้สอนนะจ๊ะลูกเวนเดี๋ยวเชิญหน้าก่อนก็ได้ครับภาพจำพี่ตรงไปแล้วเอกงงนะลูกนะเอกชอบถูกเป่าวิกตุงนี่แหละวิกตุงใบโตเหรอพี่ขอข้าวซอยไก่พิเศษที่หนึ่งนะแล้วก็น้ำเปล่ากินพิเศษด้วยครับอืมไอ้ทีนี้เหมือนพวกเรานะพี่ปอนเพราะพวกเราพิเศษต้อง2ชามด้วยพิเศษ2ชามนะไม่อิ่มไงพิเศษถึงจะไม่อิ่มวัน3เถอะมวย2ครึ่งก็พอมั้งเขาไม่โกรธกันแล้วหรอคิดถึงพี่พี่เคยดูเรื่องนี้เปล่าอะไรนะจอร์ดี้แม็กควายอ่ะเดินสิYou have me hit at hello แค่ดีนเสียงก็หายโกรธแล้วจ้าโอ้ข้าวซอยข้าวซอยฉันเกลียดซีรีส์เรื่องนี้โ
วันนี้เพิ่งไปกินน้ำยาปูมาอร่อยมากทุกคนขอบอกแต่ตอนเนี้ยที่เห็นลงใน Twitter ของเราๆเลยไว้อยากกินน้ำเงี้ยวน้องป๊อตเหมือนกันนะเออน้องป๊อตลงให้แม่ยุ้ยสั่งให้กินสั่งน้องยุ้ยเลยน้องยุ้ยจอมองนึงให้ป๊อตด้วยน้องยุ้ยกินเผื่อด้วยอืมน่าทานจังเลยอ่ะหมายถึงเชฟใช่ไหมลูกคนเสิร์ฟนั่นแหละคนเสิร์ฟก็น่าทานลูกบอสอบดัมบอสอบดัมข้าวซอยพิเศษต้องดมก่อนต้องดมกลิ่นนิดนึงอืมเพราะไม่ทำเป็นเชฟไงลูกก่อนกินก็ต้องเช็ดจมูกดมก่อนเขาไม่กินแบบลูกนะเอาหน้าจุ่มไปกินเลยอ่ะอืมดูเวนเชฟถือตะเกียบไม่เก่งนะเชฟนะมีเทลไหมจ๊ะจะเป็นคนไทยไงพี่จะไปป้อนคุณแม่เทนเย็นเข็มน้ำแม่ยิ่งคุณแม่ยิ่งแก่ยิ่งแรงเนาะอะไรก็สนุกสนุกแหมอย่าฉันน่ะพูดฉันไม่ได้คิดเหมือนเธอนะเดี๋ยวก่อนลูกค้าคนหนึ่งกลับบ้านลูกค้าคนนี้ไม่กลับบ้านจ๊ะฮัลโหลไม่กลับลูกเขามาหาผู้ช่วยเชฟแม่นวลเอกพาใครมาเปิดตัวล่ะลูกต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับที่มารบกวนไม่เป็นไรไม่รบกวนอะไรเลยไม่แนะนำหรอลูกแม่ครับนี่เชฟเอื้อครับเป็นผมเองเชฟที่ร้านอิ่มเอื้อร้านที่เอกไปทำงานหลังเลิกเรียนครับเอกไม่ได้ขับรถส่งอาหารแล้วหรอลูกผมเห็นว่าเอกเป็นเด็กมีความสามารถนะครับผมก็เลยชวนเขามาทำงานที่ร้านอาหารด้วยกันลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านเนี่ยติดใจรสมื้ออาหารไทยฝีมือเอกกันทั้งนั้นเลยนะครับแก้ตัวได้ดีมากเก่งมากลูกช่วยน้องลูกชายแม่เก่งที่สุดเลยฉันก็ปล่อยลูกชายแม่นะกับผมสิครับบ้าเหรอเขาไม่ได้พรีเซนต์ในฐานะนั้นสักหน่อยมันผิดผีนะลูกห้องน้องเอกดูเรียบร้อยกว่าห้องลูกฉันอีกนะแล้วห้องฉันด้วยโอ้ชอบพัดลมทรงนี้อืมเจ๋งเนาะนั่นสิคือป๊อปเติร์ฟแบบผมขอตัวก่อนนะครับโบราณสุดทำไมพี่เอื้อมีอะไรหรือเปล่าครับมีสิพี่ขอโทษนะเอกแคสเปอร์พี่ขอโทษสำหรับทุกเรื่องเลยไฟดับเฮ้ยเฮ้ยพี่เอื้อโอ้โหเชฟตัวใหญ่สักเปล่ากลัวผีผีนะแคสเปอร์นะข้างหลังอ่ะใช่ผีนะแคสเปอร์ถ้าพี่ยังไม่ปล่อยผมผมก็ดูขักแน่ครับเชฟผมเชฟผมพิเต้ตลอดอะลูกผมพิเต้ตลอดอะเดี๋ยวผมจุดเทียนให้นะครับจุดเทียนครับก็เหมือนในหนังโรแมนติกไงวิ
เอกเรื่องนี้ก็พี่ป๊อปนะเขาไม่โกรธกันแล้วเขาไม่โกรธแล้วเขาเลิกงอนแล้วไฟดับแบบนี้โอ้โหไม่ขีดพญานาคก่อนนะว่าเมื่อก่อนอ่ะจำได้ของใหญ่รถเทียนเหมือนเตรียมมาไม่ตั้งเทียนด้วยจ้ะแต่ว่าดับบอยเขาบอกว่าบัดบอยไงลูกแถวนี้เนี่ยเขาบอกนะไฟดับบอยกว่าจะมาก็เช้าเลยผู้ว่านานเขาไม่ถึงนะจ๊ะเดี๋ยวเธอคืนนี้เอกมาเป็นเพื่อนพี่ไม่ได้เหรอโอ้ยไม่ได้หรอกครับผมต้องนอนเป็นเพื่อนแม่อืมบ้าบอแม่นอนคนเดียวตั้งนานเป็นเทอมฮัลโหลเดี๋ยวลูกฉันแรงกว่านี้ฉันแรงกว่านี้แต่เขาก็ไม่เคยนอนด้วยกันนะออฟโอ้ไม่ได้แคร์ไหมตรงนี้ใหญ่เหรอไม่ใหญ่หรอกอยากแรงกันทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยเชฟมีคนอยากเราเป็นเพื่อนพี่เพียบพี่เพียบหมวยไม่แกล้งไม่แกล้งเพื่อนสิหมวยเพื่อน้องแฟงหรอผีบ้านผมน่ารักไม่ดุนะครับอืมโอ๊ยตา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 ยเจ้าแคสเปอร์น้อยของพี่เอื้อ and the tattoo and the towel and the tattoo oh my god oh my god the shirtless ในความมืดนั้นเย็นๆทำสมาธิสิอุ้ยห้องอาบน้ำหน้าต่างบานเปิดบานเปิดอยู่นี่เหรอคะดูฝักบัวคลาสสิกมากนะเป็นทองเหลืองนะไปดูดนะนี่บ้านสวยมากเลยเนี่ยถ้าทำแบบนี้อย่างเงี้ยขนาดนี้เนี่ยอุ้ยจะดูพื้นดิโอ้ตายแล้วอันนี้เป็นบ้านนอนแบบบ้านรีโนเวทใหม่บ้านแม่นวลเป็นคนที่มีตังต่างจังหวัดนะถ้าบ้านแบบนี้เป็นบ้านที่มีตังนะโซนนั้นจะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะที่ว่าหนุนนิมานนี่แหละนิมานอ่ะลูกนิมานชื่อใหม่เลยเหรอเฮ้ยต้องปะกันแล้วปะกันท็อปเลสด้วยเย็นธรรมชาติครับปกติเอกอาบน้ำแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับพี่ขอโทษนะผมขอโทษน้องจับพี่เอารีบเข้าห้องไปก่อนดีกว่าครับก่อนที่พี่จะหนาวตายหายตรวจแล้วแสดงว่าเอกหายกดพี่แล้วใช่ไหมกดไม่ลงครับผมลองมานั่งคิดดูผมก็อยากลงแข่งเหมือนกันครับโอ้ยมาคิดโบกแม่สินะลูกมันจะกลับไปเขียนไลน์แมนไลน์แมนโอ้ต้องขออนุญาตให้นุ่มเขาจะเอาทั้งเทียนชนกันไหมอุ้ยทั้งเทียนจริงๆใช่ไหมโชคดีนะกลัวในประวัติของพวกเธอมากเลยงั้นพรุ่งนี้หกโมงเช้านะครับพี่เอื้อเนอะอยากไปน่านเลยอ่ะแต่น่านเดี๋ยวนี้แบบน่าเที่ยวนะเห็นไหมมีสนามบินเพียบพร้อมนะแถวเนี้ยขยายอ่ะอนุโมทนาครับแม่นวลที่ทำบุญให้พี่เจมขอบคุณครับยังไม่กลับมังอ้าวหลวงน้องเดวิดอ๋อเหรอหลวงน้องเดวิดเดวิดมันเล่นเป็นพระเหรอเออเหรอมันกลับมาแล้วน้องเกออนุโมทนาจะหลวงน้องสาธุแพงมากสาธุหลวงน้องจ้ะเล่นได้สำรวมมากนะวิยาดีไม่ฉันชอบแบบสาธุทรงจีวรสวยมากจริงพระลังผมเพิ่งเคยมาน่านเป็นครั้งแรกผมเลยอยากขออนุญาตแ
พาเอกไปให้เอกพาผมไปเออต้องบอกให้เอกพาไปงงเหมือนกันตรงนี้เมื่อกี้แต่ก็ดีเพราะว่ามันเป็นภาพที่แบบว่าแบบตะกุกตะกักอันนี้เอกไม่ต้องห่วงแม่เนี่ยเหมือนแม่แบบอนุญาตให้เอกพาคุณเชฟไปเที่ยวลูกเหมือนแบบเจอแม่แฟนแล้วพูดไม่ถูกเนี่ยตื่นเต้นน่ะพระโบสถ์ที่นี่เป็นจตุรมุขพระประธานเป็นจตุรพักที่เดียวในประเทศไม่ว่าเราจะเข้าทางด้านไหนพระโบสถ์เราก็จะพบพระพักของพระพุทธรูปทุกด้านครับมีไกด์อย่างนี้บ้างเนาะเราไปเที่ยวเขายังคงใช้เทคนิคแบบตั้งกล้องแต่ว่าไม่เซตให้เสถียรเนาะอืมเหมือนใช้ทางสายตาผมว่าแต่ว่าใช่ใช่แล้วมักจะใช้กับซีนที่มันเป็นเหมือนแบบมีความสั่นไหวทางอารมณ์แกว่งทางอารมณ์กราบพี่เจมไม่ต้องแบมือลูกทีเดียวด้วยลูกใช่จ้ะรอทั่วบททีเดียวจ้ะเอาอีกแล้วชอบมีสวีมแบบเนี้ยนี่คือสาบานรักนี่กันป่ะทำมาไหว้พระด้วยกันนะนะเมื่อกี้ก็ทำบุญตักบาตรร่วมกันแล้วด้วยเจมเอาอะไรอ่ะเขินหุ่นหน้ามาร์คมุมนี้ดีว่ะใช่ใช่แล้วน้องเล่นดิ่งด้วยอธิษฐานเอาจริงมากอ่ะอืมอธิษฐานก็เอาแฟนเลยอ่ะพี่เนี่ยโหโหลูกฉันแรงอ่ะตรงจุดมากเลยลูกจะแข่งไหมแฟนไม่ต้องขอเพราะมีแล้วก็จะขอให้โลกสงบสุขก็ได้เหมือนนางงามมากนางงามมากทีเนี้ยเอาตอนนั้นมิสโบเลยจ้ะ next โบนะของพี่ถูกแล้วแต่ของด็อกเตอร์โลกหน้าด้วยโลกหน้าโลกไหนก็ต้องมีลูกไม่ได้เลเดี๋ยวต้องผ่านภาพกระซิบงานป่ะไม่มีต้นงิ้วมีนรกจะปีใหม่มาเมื่อกี้ตอนนี้ฉันคิดถึงเธอหน้าชัดหลังเบลอแต่ในใจไม่เบลอนะนอกจากเบลอเพื่อว่าแอบนี่มาแล้วจ้ากระซิบกันแล้วจ้าI love you ดีดีคือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีเรื่องเนี้ยอาหารเห็นแล้วทัศนียภาพนอกจากวิวทิวทัศน์ของป่าเขาลำเนาไผ่ที่สวยงามเราเห็นความสวยของบ้านสไตล์ไทยบ้านแบบโลโก้นะไม่ใช่เป็นบ้านเหนือแล้วก็ได้เห็นวัดวาอารามได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องการถ่ายสวยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทุกซีนเขาวางองค์ประกอบมากแบ็คกราวด์อย่างตอนที่ใส่ชุดดำทักซิโดหูกระต่ายสองอันมายืนทะเลาะกันหน้าอารมณ์ที่เนี่ยก็เป็นรถแดงเก้าสีแดงมาตัดแม้กระทั่งตอนที่นั่งคุยในบ้านที่มีคุณแม่กับคุณลุงนั่งโซฟาหนึ่งเชฟนั่งอยู่โซฟาหนึ่งองค์ประกอบไม่มีพลาดเลยหน้าต่างมองออกไปข้างนอกก็มีตุ่มแบบสีแดงเบาๆแม้กลางคืนก็เอามาแบบสร้างเด็ดอ่ะฉะนั้นเรื่องเนี้ยไม่ห่วงเลยต่างชาติขายได้แน่นอนแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีด้วยเพราะป๊อปเชื่อว่าแบบคนที่ดูอย่างนี้ไปอ่ะต้องอยากมาเพราะเชื่อว่าแบบยังอยากไปเที่ยวเลยยังอยากไปเลยขนาดไปแล้วนะบางทีอ่ะใช่ใช่เพราะว่ากรุงเทพอ่ะเราต้องยอมรับอ่ะถ้าเกิดในฟิลของกรุงเทพฝรั่งเห็นบ่อยอาจจะเห็นจากสื่อต่างๆเห็นนั่นเห็นนี่แต่พอเป็นมุมที่เป็นต่างจังหวัดเมืองรองเมืองรองซึ่ง
สวยไม่แพ้ชาติอื่นแถมเอาวัฒนธรรมเรื่องของอาวัตเรื่องของแหมความเสาแค่เสานั้นน่ะสีทองมันสีดำแค่นั้นน่ะเนาะการลงรักปิดทองตรงนั้นนะใช่มันก็เหมือนเราเวลาเราเห็นหนังสือท่องเที่ยวแล้วเราเห็นแค่ภาพภาพนึงหูประเทศนี้โคตรน่าไปเลยไม่รู้หรอกที่ไหนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประวัติอะไรแต่ปะผูกแค่เห็นภาพก็อยากไปแล้วอะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็เล่นได้แบบน่ารักเอาอารมณ์แบบนุ่งผ้าขาวม้าสองคนมายืนคุยกันหน้าห้องน้ำแบบถือไฟถือเทียนตัวกับกางเกงเดี๋ยวเธอมันแท้อารมณ์ผ้าขาวม้าไอ้ปอนไม่ผ้าขาวม้าจะเป็นเรื่องเลยลมถือเทียนคุยกันอย่างเงี้ยมันให้ความแบบมันให้ความชนบทสวยคลาสสิกแล้วก็โรแมนติกไปด้วยในตัวจริงเออคือมุกไฟดับอะมันเป็นมุกไม่ใหม่หรอกแต่มันเข้ากับสถานการณ์ดีแล้วก็แหมเชฟเอื้อพุ่งเข้าไปกอดแอตแทกขนาดนั้นน้องทับตัวหักแองเกิลกันอยู่เลยเนาะเออแต่ว่าด้วยความที่ปูคาแรคเตอร์ของเชฟเอื้อมาแบบเนี้ยคือคนกุ้งคนกรุงอ่ะมันกลัวจริงๆนะเวลาไฟดับด้วยความเราเป็นคนกลัวผีแล้วเข้าใจมากอารมณ์ไฟดับแล้วแบบต้องหาสิ่งอะไรเกาะหรือว่าอะไรก็ได้อะเพราะมันแบบโอ้โหมันมืดจริงๆนะเวลาไฟดับต่างจังหวัดอ่ะอืมพื้นที่ไม่คุ้นชินใช่ไหมดีคือตั้งแต่พาร์ท1ถึงพาร์ท4ยังมีความช้าอยู่นะแต่ว่าอารมณ์ช้าที่ถูกใช้ในแกลเลอรี่เป็นช้าคนละแบบกับอารมณ์ละเมียดชิวแบบชมเมืองแล้วก็ต้องขอชื่นชมนักแสดงรับเชิญหลวงพี่หลวงพี่เล่นดีพอสอเหรอไม่ใช่พระสงฆ์นะคือที่บอกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีเพราะนอกจากเห็นที่เล่าไปที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้แล้วว่ามันเห็นวัฒนธรรมของการตักบาตรด้วยวิถีชีวิตมันเห็นวิถีชีวิตใช่แล้ววิถีชีวิตแบบพื้นหินพระไม่ใส่รองเท้าอย่างเงี้ยภาพสวยคือภาพสวยคืออย่างที่ป๊อกเคยพูดไปแล้วเมื่อ EP ก่อนๆว่าแบบเรื่องเนี้ยแค่ดูภาพอย่างเดียวอ่ะก็คุ้มแล้วดีแล้วก็ชอบจังหวะการแบบนี่แนะนำตัวเชฟในขณะที่สารภาพบาปกับแม่ไปในตัวเออคนอื่นบ้างอ่ะผมก็ได้มาพาร์ทหนึ่ง EP หนึ่งเอ้ยไม่ใช่พาร์ทหนึ่งเราพูดไปเยอะเนาะพอสองสามสี่มันมาเปลี่ยนบรรยากาศไงมันออกมานอกกรุงแล้วมันออกมานอกขอบเขตที่เราเคยเห็นกันเนาะใน EP อื่นๆอะไรเงี้ยถ้าพูดโดยตรงนะถ้าโดยส่วนตัวแล้วอะมันคือคลีเช่มากๆอะต้องแปลว่าคลีเช่มันก็คือสิ่งที่เราเคยเห็นจนชินตาในหนังรอมคอมต่างๆมุกเนี้ยมันใช้มาเยอะมากกับการที่แบบว่าพระเอกไปง้อนางเอกในสถานการณ์ที่มันดูประดักประเดิดต้องไปเจอสถานการณ์ที่ตัวเองไม่เคยเจอแล้วต้องให้นางเอกสงสารอะไรเงี้ยหรือว่าขำในตัวพระเอกแล้วอารมณ์ที่เคยโกรธมาก่อนนั้นมันจะหายไปเองอ่ะมันเป็นคลีเช่ที่สุดอ่ะมันมาตั้งแต่รามเกียรติ์ไงพระรามเดินดงอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าคลีเช่พวกนี้เป็นส่วนตัวนะถึงดูหนังมาเยอะก็ตามก็ไม่เบื่อนะถ้ามันอยู่ในบริบทที่มันควรจะต้องเป็นเพราะมันคงจะดิ้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะมันเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องดูด้วยว่าบริบทตรงนั้นมันอยู่สถานที่ใดบทมันเอื้อไหมและที่สำคัญคือเคมีของพระนางอันนี้สำคัญจริงๆถึงแม้ง่ายๆซินเดอเรลล่าเนื้อเรื่องซินเดอเรลล่าเนื้อเรื่องเจ้าหญิงนิทราเนื้อเรื่องอะไรก็ต่างก็ตามอ่ะมันเล่นมาเป็นหมื่นครั้งหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเคมีของพระนางอ่ะมันต้องได้เนื้อเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ใหม่หรอกเพราะมันก็คงจะดิ้นไปอย่างนี้ไม่ได้เยอะหรอกพี่ปอนถูกไหมพี่ป๊อปพี่เจมอะไรเงี้ยแต่พอมันอยู่ในบริบทที่มันสมความจริงเวลาคนง้อกันมันก็ฟินใช่ใช่ใช่แล้วการอยู่ในสถานที่ที่แปลกแตกต่างที่ตัวเองไม่เคยมามันก็ดูประดับประเดิดดูตลกในสายตาของอีกคนคนนึงซึ่งกำลังโกรธอยู่เราก็อดขำไม่ได้สำหรับแบบกูโกรธนะแต่กูรู้สึกเฮ้ยเอ็นดูว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายว่าสถานการณ์นำพาให้ทุกอย่างมันอยู่ในมวลที่มันควรจะต้องเป็นอยู่ในธีมของเรื่องที่มันควรจะต้องเป็นซึ่งถามว่ามันคือล็อกแหละมันคือสิ่งที่เราเห็นกันถูกชินตาอย่างที่เราบอกว่าคลีเช่เนาะว่ามันเป็นตามสูตร
ที่เราเคยเห็นกันมาแต่ด้วยต้องยอมรับด้วยเคมีของคู่หลักของน้องซุงกับน้องมาซึ่งเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีความเขวไปบ้างใน EP 1 2 3ที่กับเรื่องบทเรื่องอะไรเงี้ยแต่พออันเนี้ยเนาะมันพออยู่ในบริบทที่มันควรจะต้องเป็นสถานที่ที่มันควรจะต้องมีอะไรเงี้ยมันกลายว่าการเนิบนาบหรือสิ่งที่มันก่อนหน้านี้มันดูอาจจะไม่เข้าตาเราหรือว่าฟังไม่เข้าหูเอ้ยมันกลายเป็นลื่นหูว่ะมันกลายไปดูว่ามันเริ่มลงล็อกหรือว่าไม่แน่อาจจะเป็นการที่เราจับทางของผู้กำกับได้มากขึ้นแล้วเสน่ห์ของน้องสองคนนั้นมันก็ล้นจริงๆบวกกับสถานที่เนาะน่านเนาะจังหวัดรองซึ่งผมก็เคยไปแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะยิ่งดูมันก็ยิ่งและยิ่งสถานการณ์ตอนนี้เนาะแม้ว่าจังหวัดที่เคยไปเป็นร้อยรอบผมว่าทุกคนก็ต้องคิดถึงเพราะตอนเนี้ยไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยว่าก็จริงอย่างที่เราเคยตั้งเพจขึ้นมาหรือตั้งช่องเราขึ้นมาว่าซีรีส์อยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะและเรื่องนี้ก็ถือว่าทำงานทำหน้าที่ของมันได้ดีเลยและตรงจุดแล้วก็ถึงต้องบอกนะเรื่องภาพสวยหรือโปรดักชันไม่ได้ห่วงแล้วตอนนี้ก็รอแต่ว่าหลังจากนี้แล้วเขาจะประคองระดับนี้ไปได้อีกสักถึงจนจบไหมหรือว่าจะมีแกว่งไปอีกอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องให้โอกาสแหละครับเพราะว่าในเมื่อซีรีส์เนาะมันเกิดใหม่ๆทุกคนมันง่ายๆอย่างที่เราเข้าใจคุณเดวิดนะที่เราเคยรู้ว่าเขาก็เป็นคนทำโฆษณามาก่อนเขาอาจจะทำซีรีส์เรื่องแรกการแกว่งไปแกว่งมาหรือดิเรกชันที่แฟนนิยายหรือแฟนซีรีส์ก็ตามที่เคยดูซีรีส์วายต่างๆมาอาจจะคาดหวังไปอะไรเงี้ยหรือคาดหวังไปก่อนหน้านี้คงต้องกลับมาดูแล้วว่าให้โอกาสเขามากขึ้นแหละเพราะว่าบางทีเนาะบางคนครึ่งเรื่องไปแล้วอะกว่าจะจูนติดหรือว่าเครื่องจะติดเนี่ยก็ต้องให้โอกาสแหละในเมื่อเราเปิดใจแล้วและเราเปิดตัวเราผมมาเปิดใจอยู่แล้วแต่ก็อยากให้คนอื่นเปิดใจด้วยอะไรเงี้ยให้โอกาสกันหน่อยถ้าเกิดรักน้องซุงน้องมาร์กอะไรเงี้ยแล้วก็รักเนื้อเรื่องซีรีส์นี้จริงๆอะไรเงี้ยผมว่าก็ดูท่าทางแล้วน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งแหละอย่างที่เราต้องการเดี๋ยวรอดูกันเชิญครับแต่ก่อนพี่ปอนก่อนเปล่าก่อนเอาเลยด็อกเตอร์ก่อนเลยใช่ก็นี่มาพูดถึงตรงที่ต่อจากลูกแล้วกันเมื่อกี้จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ใช่ผลงานเรื่องแรกของน้องเดวิดหรอกเพราะน้องเดวิดเองก็เคยกำกับซีรีส์ที่จำไม่ได้เหมือนว่าออนช่องไหนนะไม่รู้ True หรือเปล่าแต่ว่าก็เอาไปเคยดูแป๊บๆผ่านตาทาง Netflix จำชื่อเรื่องไม่ได้เมื่อมาสจันซัมติงเนี่ยเป็นแบบสไตล์แฟนตาซีนะที่อกนี่ที่เป็นพระเอกแล้วก็นางเอกก็คือใบเฟิร์นใบเฟิร์นใช่ๆแล้วก็เนี่ยเรื่องที่บอกผมใช่แล้วนี่ก็โฆษณาให้น้องเรื่องแรกปะล่ะวายได้เป็นเรื่องแรกวายเป็นเรื่องแรกเลยอะไรเงี้ยโฆษณาเผื่อน้องแล้วกันน้องก็เอาตอนนี้กำลังจะออนเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งทาง True ก็คือว่าอะไร My Sassy Girls ใช่ไหมที่มันแปลมาจากเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็ทำน้องเป็นพระเอกใช่แต่น้องเบสอะไรเงี้ยซึ่งหน้าตาเหมือนพี่เรียนเลยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นโชคดีเป็นบุญของน้องมากจ้ะนะน้องเบสมุทนาสาธุอะไรเงี้ยนะก็จริงๆชอบเหมือนกับที่ออฟพูดมาชอบที่ออฟที่หมวยพูดอะไรเงี้ยเรื่องโปรดักชันเขาไม่เพียงพร้ำอยู่แล้วการทำโปรดักชันแสงเสริงภาพเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยดูดีดีดูงามพร้อมไปสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตรายละเอียดเท่ากับหมวยนะบางทีก็แบบหมดไปโฟกัสเรื่องของบทหรือเรื่องของการแสดงหรือตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้มองโฟกัสหัวนมน้องสูงฉันรู้ไม่ใช่ฉันไม่ได้พูดพวกเธอ3คนในกระรื้นกันกริ๊กกริ๊กกริ๊กฉันตอนนี้ฉันขอนั่งสมาธินิดหนึ่งฉันขอทำตัวคนดีออกนอกจอบ้างเพราะว่าจะปลอมเปลือกด่ามันบอสในฮอร์โมน EP ไอฮอร์โมน3เลยจ้ะนะเปลือกปลอมด่ามาเลยจ้ะลูกจ้ะความกตัญญูไม่เคยมีแล้วนี่มากลับมาเรื่องนี้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจะลืมนะนะแทรกมาเดี๋ยวจะลืมก็ชอบตรงที่ว่า EP นี้มันเป็นการสร้างสามเหลี่ยมของตัวละครนะโดยมีแม่เป็นตัวที่แบบเชื่อมโยงตัวละครทั้งสองคือแม่ของทั้งสองตัวใช่ไหมในตอนแรกๆก็เปิดมาได้ตัวที่แบบว่าคือพี่คาร่าแม่ของเชฟเอื้อแล้วก็มาปุ๊บก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมอีกแต่มีตอนนี้คือทรานซิชันที่มาก็คือแม่ของเชฟเอกอะไรเงี้ยของน้องเอกอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ให้เห็นบุคลิกของทั้งสองครอบครัวนะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่หมวยได้พูดไปแล้วว่ามันเห็นพื้นฐานครอบครัวแต่ละครอบครัวว่าแต่ละคนน่ะมีการมองมีการใช้ชีวิตอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราเกิดในสังคมไหนแล้วปกติแล้วนะมันก็จะได้รับอิทธิพลจากสังคมสิ่งรอบข้างครอบครัวเรานี่แหละให้การมองโลกกันต่างๆนาว่าแม่เอกเป็นแบบนี้แม่ของน้องแม่ของเอื้อเป็นแบบนี้แม่ของเอกเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจากการที่บ่มเพาะมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนอย่างนี้แหละเพราะว่าครอบครัวก็ค่อนข้างจะแบบว่ามีเพรสเชอร์กับเขาหน่อยนึง
ช่ไหมเพราะด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกไปทำงานหนักนู่นนี่นั่นนู่นส่วนก็ได้รู้เหตุผลมาแล้วว่าทำไมถึงอยากให้ลูกเรียนหนังสือแล้วเป็นใหญ่เป็นโตอะไรเงี้ยเป็นหน้าเป็นตาของคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจตรงนี้ดีมากแล้วก็เคยพูดไปแล้วว่าในหน้าที่คนต่างจังหวัดเข้าใจมากมันคือความหวังของครอบครัวและของหมู่บ้านนี่แหละถ้าเรามาจากต่างจังหวัดนะสำเร็จก็คือดีใจกลับบ้านทุกคนชื่นชมแต่ไม่สำเร็จเนี่ยกลับบ้านปุ๊บนะพ่อแม่ก็อายใช่ไหมเราก็ใจความรู้สึกมิติตรงนี้เลยแล้วก็สิ่งที่ชอบก็จริงๆมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องนี้ใช่ไหมเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยการใช้อาหารใช้การท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเขาก็เอามาผนวกกันได้นะอาหารกับการท่องเที่ยวเพราะว่าการที่เชฟเอื้อน่ะเป็นเชฟที่มาจากในเมืองอาหารค่อนข้างจะเป็นฟิวชั่นนะไม่ใช่เป็นอาหารไทยที่เป็นไทยเพียวเพราะฉะนั้นการที่เขาเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยคนที่เป็นเชฟส่วนใหญ่เชฟต่างๆในต่างประเทศเนี่ยจะเดินทางเยอะนะเพื่อไปหาอินกรีเดียนต์ต่างๆอะไรเงี้ยส่วนผสมแปลกๆใหม่ๆไปดูสูตรที่มาจากดั้งเดิมพื้นถิ่นเขากินยังไงแล้วเอามาประยุกต์ในอาหารตัวเองจนได้สูตรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่การเดินทางเพื่อจะขายการเดินทางแต่ว่ามันเอาไปผนวกกับธีมของอาหารที่เป็นธีมหลักของเรื่องได้ใช่ไหมการเดินทางเพื่อไปหาความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยจะไปเจอตรงโมเมนต์ตรงนั้นแบบว่าทำให้นึกถึงตากับยายเนี่ยที่อยู่เนาะแล้ววันนี้คนที่มาทำให้นึกถึงก็คือแม่ยายในอนาคตเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เชื่อมโยงกันไปได้อีกมันมีความประทับใจตรงนี้การเชื่อมโยงนะต้องบอกว่าพอสอเก่งมากจ้าหลวงน้องเดวิดเก่งจริงๆ เรื่องการเชื่อมโยงตรงนี้นะหลวงน้องทำมาดีมาก EP นี้อิ่มละมุนการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเห็นมิติการแสดงแล้วก็นะทั้งน้องๆสองคนก็เล่นได้ดีเนาะตรงเนี้ยอีมุกตลกตรงที่เจอผีแล้วก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่ออฟป้ามันคือคลิเช่แต่ก็มันก็ต้องใส่เข้ามาแหละแอบเสียดายสิ่งเสียดายก็คือเสียดายอย่างที่พี่ปอนพูดแหละบางทีบางเรื่องเนี่ยตัดไอ้ตรงที่เป็นตัวอย่างอะมาปุ๊บเนี่ยมันเสียดายเพราะเหมือนกับว่าเรารู้แล้วอะแทนที่เราจะปรึกว่าถ้าตอนที่นั้นอะไปถึงก็ปุ๊บมันว้าวเนี่ยเนาะเห็นไปแล้วอะมันก็เลยไม่ว้าวอะไรเงี้ยคือไม่น่าจะตัดตัวอย่างมาตรงที่จุดที่ว่าเป็นจุดที่เป็นพีคสุดๆของเรื่องอะนะแต่บางทีมันก็ยากไอ้ความยากคือว่าถ้าไม่ตัดอะไรที่มันแบบว่าฟินว้าวมาปุ๊บเนี่ยบางทีจะตีหัวคนให้ไปดูได้หรือเปล่า EP นี้อะไรอย่างเงี้ยมันลำบากอะบางทีเราเข้าใจสองฝ่ายบางทีก็แบบว่าไอ้จุดที่มันลงตัวจริงๆอะจะเป็นยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้น่าจะเป็นให้พี่ปอนพูดดีกว่าว่าตัดอะไรมาดีจ้าจาก EP ตรงนี้อะไรเงี้ยที่แบบว่ามันไม่ต้องแบบว่าสปอยคนดูด้วยแบบเราไปดูแล้วก็ว้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็ยากไงเพราะบางทีคนเรามันก็เทกันง่ายเนาะบางทีไม่มีอะไรมาดึงดูดปุ๊บก็เทเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าดึงดูดปุ๊บแล้วมันไม่ว้าวมันไม่ใช่มันสปอยแล้วเนี่ยก็ไม่ว้าวอ่ะ transition ส่งให้พี่ปอนแล้วก็ไปที่พี่ปอนเลยจ้าอ่ะถ้างั้นขอตอบเจมก่อนว่าสมมติว่าเราไม่เจอแบบว่า next break จะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบว่า next break อันเนี้ยมันคือ next break แบบพุ่งไปก่อนเลยอ่ะถูกป่ะที่เราพูดถึงคือแบบว่าโอ้โหเสียดายว่ะอะไรเงี้ยมันของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นของพี่นะพี่รู้สึกว่าถ้าจะตัดนะเอาความรู้สึกที่มันเป็นแบบรองจากอีซีนหลักถ้าซีนหลักคืออันเนี้ยคือมันพร้อมเป็นโมเมนต์ใช่ไหมอาจจะเป็นซีนรองของมันก็คือแบบว่าตอนที่คลายกอดแล้วมาคุยกันอ่ะแล้วเหมือนแบบจะนอนเป็นเพื่อนพี่มาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะสมมุติอย่างเงี้ยสมมุติอย่างนั้นแทนแล้วคือแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือจังหวะที่มันเป็นแบบอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนแบบวางเทียนอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าไฟดับอะไรเงี้ยรู้ว่าไฟจะดับแล้วจะแบบแบบนี้มันคือมาจุดเทียนให้บ้านนอกมันไฟดับบ่อยครับอะไรเงี้ยก็แค่นั้นก็อาจจะแบบเป็นซีนที่แบบว่าอุ๊ยเพราะคนดูอย่างเราอ่ะจะคิดว่านอนห้องเดียวกันจินตนาการทันทีว่าจุดเทียนแล้วไรต่อกินแบบเนี้ยมาโปะอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกแบบว่าให้เราได้ใช้จินตนาการบ้างแล้วเราจะคิดตัวละครที่มันควรจะเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยได้ออกมาแล้วพอมาเจอซีนแบบไอ้ตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่กอดอ่ะมันจะยิ่งแบบโอ้ยอย่างเงี้ยได้บอกว่าแล้วพอมันตรงนี้บอกว่าแม่บอกว่าเดี๋ยวให้นอนห้องแม่เนี่ยโอ้โหคือมันจะแบบเรื่องอย่างเงี้ยมันเนี่ยคือความรู้สึกที่คือเอาซีนดรอปลงมาหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบสามารถตีความต่อได้ให้จิ้นต่อได้คือแบบเป็นไฮไลท์จากซีนรองอ่ะพี่ว่าน่าจะทำให้หรือว่าเป็นเพราะว่าแบบพวกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าแบบถ้าเป็นคนดูส่วนใหญ่เขาอาจจะดีแล้วแหละคือเห็นซีนแบบนี้ดีแล้วแหละเพราะเขาชอบเพราะเขาอยากรู้ว่าแบบมันจะมีอะไรให้เขาแบบนำว้าวคือแบบว่าเขาคาดหวังได้ใช่ไหมว่าจะมีซีนแบบเข้าพระเข้านายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไงอันนี้ก็ไม่รู้แต่ส่วนตัวของพี่รู้สึกว่า
ถ้าเอาอะไรที่มันสามารถแบบให้กระตุ้นให้คนดูได้กระตุ้นจินตนาการหน่อยน่าจะโอเคอันนี้น่าจะสำหรับเรานะสำหรับเราเพราะว่าอีพวกอย่างเงี้ยมันแบบมันต่อความคิดตัวเองได้ไงนึกออกไหมแต่พออันเนี้ยมันคือเห็นเข้าไปกระโจนจบแล้วมันจบตรงที่มันบอกว่ามันได้ทัชกันแล้วอย่างเงี้ยมันได้แบบมีแบบเทียนเล่มที่แท่งเทียนนั้นเขาจะชนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ไงเรื่องยังไม่ move on นะพวกเธอเนี่ยส่วนตัวของพี่ชอบแล้วพี่ก็รู้สึกว่า EP เนี้ยเป็นธรรมชาติที่สุดตั้งแต่เกิดเท่าที่เคยดูมาเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ว่าจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือซีนตอนที่คุยกันหน้าห้องน้ำจังหวะดูเป็นมนุษย์มากเลยจังหวะดูเป็นมนุษย์มากดูแบบหลุดออกมาจากหนังสือนิยายแล้วอ่ะคือมาเป็นซีรีส์แล้วซีนหน้าห้องน้ำนะแล้วต่อไปคือซีนเนี่ยซีนที่ไปวัดอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆเวลาพี่พาเพื่อนแบบว่าไปเที่ยววัดไหนแล้วเรามีความรู้นั้นนะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะบอกเรื่องราวแบบเนี้ยแล้วเราก็จะแบบเนี่ยคือฟิลอินกี่รอบต่อกี่รอบก็ไม่รู้ตอนที่เราอยู่พม่าอย่างเงี้ยแล้วมีเพื่อนมาแล้วก็พาเที่ยวโชเวดากองเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเนี้ยคือเราก็จะแบบศรัทธาไปด้วยแนะนำไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอไงมันก็เลยกลายเป็นว่ะคือเล่นแบบเนี้ยมันดูแล้วรู้สึกเป็นมีความเป็นฮิวแมนิตี้สูงกว่าทุก EP ที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญที่สุดมันมีความเข้าใจมันเข้าใจในความช้าของเทมโปของจังหวะของเรื่องว่านี่ขนาดเขาแม่นะเขาวางมาแบบนี้แม่กับเอกลักษณะคล้ายกันแม่พูดช้ากว่าอีกด้วยซ้ำแม่อะไรคือก่อนหน้านี้ความช้าของแม่เราจะรู้สึกน่าเบื่อมากเลยเบื่อช้าแต่ตอนนี้เราพอเราเจอมาบ่อยๆเข้าความแปลกมันคือไม่แปลกแล้วมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วพอมันเจอเป็นจังหวะแบบนี้ปุ๊บมันก็เริ่มแบบว่ะโอเคคนแบบนี้มันมีแหละมันมีพูดช้าๆทำอะไรช้าๆมันมีอะไรเงี้ยแล้วมันเห็นชอบแบบที่ป๊อปบอกคือชอบการเห็นวิถีชีวิตแล้ววิถีชีวิตที่มันแบบเรายังคงเหลืออยู่ในชนบทต่างจังหวัดไม่ว่าในชนบทนะในต่างจังหวัดนะเพราะว่าพระยังถอดรองเท้าเดินแล้วเดินทั้งทางไม่ใช่แบบว่าเดินไปแป๊บนึงก็จะขึ้นมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ผิดนะคืออันนี้เราไม่ได้เอามาพูดถึงเรื่องราวผิดไม่ผิดแต่ว่าเขาคือสมณรูปอ่ะเขายังรักษาความเป็นสมณะอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เข้านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นจารีตของชนบทเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของยังเป็นจะเรียกว่าอะไรเงี้ยคือวิถีปฏิบัติของชาวบ้านปกติอยู่อะไรเงี้ยคือถ้าในเมืองอ่ะเราแทบจะไม่เห็นเรื่องราวแบบนี้แล้วการแบบแบกโต๊ะมาหน้าบ้านตักบาตรนั่นนี่นู่นอธิษฐานด้วยกันฟังพระให้พออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีอย่างที่พูดถึงเรื่องแบบว่าปิ่นโตเนี่ยแถวบ้านปพยังมีทำกันอยู่ไม่ได้อยู่ชนบทนะเดินไปหน่อยพักก็ขึ้นเบื่อพวกแบบอะไรมาเนี่ยพวกชานเมืองแล้วเกทับชาวบ้านเนี่ยฮะแรงอันนี้ไม่รู้เพราะตื่นไม่ทันต่างจังหวัดจริงอ่ะฉันเองฉันต่างจังหวัดเองก็เป็นก็ยังเป็นแต่ว่าอีกสักแป๊บแต่ประเด็นคืออย่างนี้ไอ้เรื่องปิ่นโตอ่ะมันมีแบบว่าหิ้วมาวันนี้แล้วก็เอามาเวียนหรือถวายไปวันนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมถวายปิ่นโตไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพอกลางวันก็จะบิดมอเตอร์ไซค์ไปเอาเดินไปเอาอะไรเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเอาปิ่นโตกลับมาอะไรเงี้ยมันจะมีแบบเรื่องราวเหล่านี้ครับซึ่งเราชอบมากที่ถวายปิ่นโตเพราะตักบาตรเดี๋ยวนี้จะเป็นตักบาตรแบบทีเดียวจบจะไม่มีการถวายปิ่นโตเพราะปิ่นโตเนี่ยคือเพนตักบาตรเนี้ยคือข้าวเช้าหรือแบบปิ่นโตก็จะมีแบบว่าความเป็นแบบว่าคือเตรียมเพราะว่าตักบาตรเพราะพระบิณฑบาตรอบเดียวแต่ฉันสองมื้อใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางวัดจะฉันมื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปิ่นโตเนี้ยคือถ้าถวายปิ่นโตเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นมื้อเย็นหรือไม่ก็เพนมื้อเย็น
มื้อเพลครับหรือไม่ก็อาหารเป็นน้ำถึงใส่ปิ่นโตอะไรเงี้ยเป็นต้มเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นปิ่นโตไปก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องอันนี้พี่ยังคงอยู่กับเรื่องนี้พี่ขอตั้งข้อสังเกตไปก่อนละกันเพราะว่าพี่รู้สึกว่าหน้าช้ำหน้าช้ำเรื่องนี้เหมือนกันหน้าช้ำพูดแล้วนะหน้าช้ำแบบคือเราดูมาหลาย EP แล้วเราก็รู้สึกว่าหูมันแบบพอจะนุ่งจะนอนอ่ะเนาะยังช้ำโบ๊ะอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือไปงานไปเปิดงานแกลเลอรี่นั่นนี่นู่นแต่งหน้าได้เต็มที่เข้าใจแบบเดี๋ยวนี้คือแบบว่าโอ้โหเมโทรเซ็กชวลมันแต่งได้แหละแต่พอจะนอนอ่ะมันแบบเลเวลเดียวกันกับเลเวลเดียวกันกับอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกเสียดายเพราะว่าคือมันเห็นแบบวิถีชีวิตซะขนาดนี้แล้วความเป็นปกติชีวิตมนุษย์ซะขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายมาเป็นแบบมันช่ำไปนิดนึงก็ยังแล้วก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบไม่ได้สะดุดออกมาจนทำให้รู้สึกว่าโอ้โหเมคอัพแย่ทำให้ทำลายเนื้อเรื่องนั้นนู่นไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่แต่ความรู้สึกของเราไม่ใช่แบบว่ามันก็จะมีอีกนิดหน่อยๆเนาะเพราะว่าเรื่องโปรดักชันดีไซน์เนี่ยเรื่องภาพเรื่องอะไรพวกเนี้ยองค์ประกอบศิลป์ต่างๆนานาไม่เพียงพร้ำเลยใช่แต่จะมาเรื่องอารมณ์แบบเนี้ยอย่างเสื้อผ้าของแม่คาร่ากับอีฟอย่างเงี้ยคือคอลเลกชันเดียวกันนะใช่คือคอลเลกชันเดียวกันนะคือบอกว่าขาวดำอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เข้าใจได้ว่าสปอนเซอร์น่าจะมาจากร้านเดียวกันแต่พอมันเป็นแบบเรื่องราวแบบเนี้ยคือการมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเลือกคนละคอลเลกชันก็ได้แต่เป็นโทนเดียวกันเนี่ยป่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่า impact กว่านี้แต่นี่คือแบบว่าคอลเลกชันเดียวกันคือเราจะรู้ทันทีว่าร้านนี้กับร้านนี้คือให้ชุด2ชุดนี้มาอะไรอย่างเงี้ยอีฟจะแต่งมาเอาใจแม่เข้าใจแต่ว่ามันไม่มีความหลากหลายของจะบอกว่าไงเนี่ยของชุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือโทนอ่ะเป็นขาวดำได้เหมือนกันแต่สไตลิ่งอ่ะมันเราเห็นชัดเจนว่านี่คือคอลเลกชันเดียวกันจากร้านเดียวกันแน่นอนอย่างเงี้ยครับซึ่งคนอย่างอีฟก็ไม่น่าจะใส่ชุดอารมณ์แบบคอลเลกชันเดียวกันแบบนี้นี่คือไม่ควรจะเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดโบใหญ่อ่ะไม่ใช่อารมณ์เนี้ยคือเขาเพราะว่าวันนั้นที่เดินมาน่ะนางเดินโอ้โหอินนี่มากนะนางเฟียสมากมั่นเปรี้ยวมั่นแบบนี้มันดูแล้วรู้สึกแบบมันสูญเสียความเป็นตัวคาแรคเตอร์นั้นของตัวละครอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเพื่อให้แบบได้ภาพรวมให้ทนสีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยก็นิดๆหน่อยๆนะครับมันก็เลยกลายมาเป็นแบบเรื่องหยุมหยิมหยุมหยิมสันดานพี่ไม่ใช่คือส่วนตัวพี่เนาะไม่ชอบแบบอะไรกับเรื่องนิดๆหน่อยๆหยุมหยิมหยุมหยิมอะไรเงี้ยแต่ความน่ารักของมันคืออันนี้ครับมันทำให้เรารู้สึกได้เนาะว่ามันเห็นพัฒนาการทั้งตัวละครด้วยเห็นพัฒนาการทั้งนักแสดงด้วยและเห็นพัฒนาการของเส้นเรื่องด้วยเพราะว่ามันเป็นเส้นเรื่องที่พาร์ท5เนี้ยมันเป็นเส้นเรื่องที่พี่รู้สึกว่าแน่นที่สุดแหละดูแล้วรู้สึกแบบมันไปแล้วมันไปได้เรื่อยๆแล้วก็เข้าใจมีเหตุของความแตกแยกแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีในรู้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงมีการลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็มีโซลูชันออกมาว่าทำอะไรแบบไหนยังไงลงไปแล้วก็มีต่อเนื่องแบบปมต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยพี่รู้สึกปมแน่น development ของทุกอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบชอบ EP นี้สุดตั้งแต่ที่ดูมานะไม่ใช่หมายความว่า EP หน้าจะไม่ชอบหรือจะชอบอย่างอันนี้ไม่รู้ต้องดูก่อนจ้ะแล้วจะประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งทั้งหมดก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ให้กับทุกคนซึ่งหมายความอย่างนี้ขอออกตัวอีกรอบนึงนะครับพวกเรา4คนเนาะรวมตัวกันเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ผลงานศิลปะได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแบบสไตล์ของตัวคุณเองอันนี้เราเป็นแค่นำร่องนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราวางอยู่บนพื้นฐานของ1คือความสุภาพแล้วก็การพูดจาต่างๆนานาหากไปกระทบกระแทกหรือทำเราไม่ได้มีเจตนาทำลายภาพลักษณ์หรือความรู้สึกของตัวละครบุคคลหรือองค์กรใดๆทั้งสิ้นเราอยากเป็นหนึ่งในส่วนที่จะไปสนับสนุนการทำให้ซีรีส์มันครบรอบแล้วก็สนับสนุนให้มันแบบว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เมืองไทยสามารถส่งต่อขายต่อเอาละครับวันนี้เราพวกเรา4คนกับ
รีแอคชั่นของ Bite Me EP 5ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนพวกเรานะครับในการโอนเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับรวมถึง Subscribe ไลค์หัวใจแชร์ทั้งหลายนะครับลุกก่อนใดๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือ Shopee นะครับซื้อของ Shopee อย่าลืมซื้อผ่านลิงก์ของ Bakhti Channel นะครับมีในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นYouTube Channel นะครับ Twitter นะครับ IG แล้วก็ Facebook นะครับมีทั้ง4แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็พวกเราก็ยังคงอยู่กับ4สหายของพวกเราเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสรานนะครับเพจนี้มีแต่ของดีนะจ๊ะ SRANN นะครับสรานอันที่2นะครับ Happy Health Hub ครับอันนี้ก็จะเป็นเพจที่คัสตอมไมวิตามินดีจากอเมริกามาให้ทุกคนนะครับอันที่3ครับ Into Acting ครับสถาบันสอนศิลปะการแสดงแล้วตอนนี้ก็มีคอร์สออนไลน์แล้วนะจ๊ะลองเข้าไปดูนะครับว่ามันจะมีเรื่องราวประเด็นแบบไหนยังไงบ้างหรือรูปแบบการสอนจะเป็นยังไงมีเอาเรื่องอะไรมาเป็นหลักอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูนะจ๊ะที่สำคัญคือดูแลน้องๆหนูๆตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับลองเข้าไปดูกันนะครับและสุดท้ายนะครับคือไมชีนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับอยู่ในซอยราชครูนะจ๊ะโทรไปได้เลย021063336หรือโรบินฮูดหรือไลแมนครับผมเอาละครับวันนี้4คนคงต้องลากันไปแล้วนะครับจริงๆแล้วก็เจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นเรื่อง Bite Me EP 6หรือเปล่าอย่าลืมต้องขอบคุณด้วยขอบคุณขอบคุณน้องตาแมนเดสตินีแล้วก็วิวแล้วก็แน่นอนขอบคุณน้องตาด้วยที่ช่วยหาคลิปมาให้ใช่ครับโอเคครับเอาละครับขอบคุณกันหมดครบเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้พวกเราลาแล้วครับเจอกันคลิปหน้าจากไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ